หลายคนอาจจะเห็นสูตรเจ้าขนมปังตัวนี้ค่ะสัตว์บันใช่ไหมกระจายอยู่ทั่วอินเทอร์เน็ตเลยแต่ว่าวันนี้สูตรของเราสองคนไม่เหมือนในอินเทอร์เน็ตแน่นอนเพราะว่าแป้งเขาก็มีคัสตาร์ดมิกซ์ไส้ก็มีคัสตาร์ดมิกซ์ผสมกับเนยกับครีมชีสรับรองว่าสูตรของเราสองคนเนี่ยอร่อยกดตรงไหนก็นุ่ม วันนี้เราจะทำขนมปังเราสองคนเลือกใช้แป้งสาลีตรายานอวกาศหรือแป้งขนมปังตรายานอวกาศนั่นเองจากนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เราสองคนมักจะไม่บอกใครแต่ว่าบอกคุณผู้ชมเราใส่แป้งสาลีทำเค้กหรือแป้งเค้กตาริบบิ้นลงไปด้วยเพราะมันทำให้เขานุ่มขึ้นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่อาจารย์เมย์บอกว่าคัสตาร์ดบันของอาจารย์เมย์ไม่เหมือนใครเพราะเขาเลือกใส่ผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตาลูโบลงไปด้วยวันนี้เรามีของสองสิ่งที่ต้องใส่ลงไปในชามเดียวกันแต่ใส่ลงไปที่เดียวกันไม่ได้ไม่ได้เพราะเวลาสมมุติเกลือเจอกับอีสต์เวลาเราทำขนมปังเสร็จแล้วขนมปังไม่ขึ้นเวลาใส่นะคะแนะนำใส่แยกฝั่งใส่อีสต์ฝั่งนึงใส่เกลือฝั่งนึงโอเคอันนี้คือกล่องส่วนผสมแห้งตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมเหลวกันก่อนเรามีนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนช่วยให้ขนมปังของเราหอมนุ่มเพิ่มความหวานมันให้กับขนมปังของเราด้วยครีมเตรียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำเปล่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดในการทำขนมปังเราจะใส่ไขมันลงไปหลังจากที่ใส่แป้งกับน้ำเข้ากันแล้วแต่ว่าอาจารย์เมย์บอกว่าสูตรนี้สบายๆใส่ทุกอย่างลงไปได้หลังจากใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันถ้ายังมีเป็นก้อนๆ อยู่นิดหน่อยไม่ต้องคิดมากเพราะว่าส่วนผสมมันเย็นแล้วก็เนยสดคือไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีทางละลายหรอกใส่ไปอย่างนี้แล้วก็วางไว้หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาส่วนผสม2ตัวนี้ใส่เครื่องตีเป็นเครื่องตีหัวเกลียวหลังจากได้แป้งมาแล้ววิธีการเช็คแป้งที่ง่ายที่สุดว่าแป้งเราใช้ได้แล้วเป็นแผ่นฟิล์มบางๆเป็นนิ้วนะ200กรัมแบ่ง8ใช่ค่ะโอเค200กรัมแบ่ง8วิธีการคลึงขนมปังที่ดูโปรเฟสชันนอลที่สุดถึงแม้ว่าเราจะทำไม่เป็นเนี่ยนะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยนะคะเอาสันมือคือนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยเนี่ยนะคะวางไว้ที่พื้นระนาบไว้ห้ามขยับออกไปจากนั้นเราก็นวดโอ้โหโปรเฟสชันนอลมากวิธีการนี้ทำเพื่อต้องการให้หน้าขนมปังของเราตึงเวลาขนมปังเราขึ้นจะขึ้นสวยค่ะอันนี้นะคะพิมพ์อย่างนี้นะฟอยล์นี้นะคะ4x6เราใส่ได้8ชิ้นอย่าตกใจว่าหวายขี้เหนียวจังเลยทำไมใส่ลูกเล็กแต่เดี๋ยวก่อนนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะพองขึ้นมาจนเต็มชิ้นขนมปังชิ้นจิ๋วหลิวแบบนี้เนี่ยจะพองขึ้นมาแบบนี้หลังจากที่เราหมักขนมปังเวลาหมักขนมปังต้องหมักยังไงบ้างจริงๆสมมติเรามีตู้หมักก็ใส่เข้าไปตู้หมักที่มีองศาประมาณ 40-45 องศาเซลเซียสก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแต่สมมติเราไม่มีเลยเนาะเราก็ใส่ลงไปที่มืดๆหน่อยบางทีเราต้มน้ำร้อนแล้วก็ใส่เข้าไปห่างกันประมาณฟุตหนึ่งใส่เข้าไปที่ตู้หมักไว้ประมาณเกือบ2ชั่วโมงขนมปังก็ใส่ผงทำสังขยาตัวไส้เนี่ยเพิ่มความเข้มข้นก็ต้องใส่ผงทำสังขยาแน่นอนผงทำสังขยานานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้กลิ่นวานิลาตราโลโบค่ะใส่ลงไปในน้ำอุ่นๆจัดๆคนส่วนผสมให้เข้ากัน
ขั้นตอนต่อไปเราจะเอาเนยสดชนิดเค็มกับครีมชีสตีให้เข้ากันขั้นตอนนี้ใช้เวลานิดนึงนะประมาณ15นาทีสิบห้านาทีผ่านไปส่วนผสมจะเนียนแล้วก็ฟูแบบนี้แตงก็ใส่คัสตาร์ดลงไปแตงก็ตีให้พอเข้ากันครีมน่ากินจังโอเคอิ่มนะเดี๋ยวเราจะบอกเคล็ดลับให้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอบขนมปังออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราเอาหัวบีบแล้วเจาะลงไปเนี่ยขนมปังของเราเนี่ยก็จะบีบแล้วลำบากเพราะว่าขนมปังเข้าไปติดในหัวบีบเราวิธีการง่ายๆเอาตะเกียบนะคะเจาะตรงกลางนะแบบนี้ใช่เจาะเลยหลังจากเจาะเสร็จแล้วมามีใส่ฟิลลิ่งเข้าไปข้างในเอาให้หนำมองให้หนำหนำแล้วเข้าใจคำว่าหนำเหรอฟูหนำแปลว่าเอาให้แบบสะใจให้ดีใจอ่ะใจก่อนเสริมเนี่ยนะคะเราต้องการให้ขนมปังของเรามีสีขาวเหมือนสโนว์ไม่รู้เราก็เลยต้องโรยเมื่อคุณแม่เป็นคนบอกว่าเอาให้หนำเราก็จะไม่ทำให้เขาผิดหวังนะคะมามีเอาไอซิ่งมาน้อยเกินไปหรือเปล่าเติมได้ค่ะเราพูดเล่นเรียบร้อยแล้วอะแต่เลยค่ะมันจะดูดีหรอทำเสร็จก็กินเลยอะไม่น่าเกลียดใช่ไหมไม่เอานะเอาเลยเนื้อขนมปังนุ่มมากโอ้โหโอ้โหมันเป็นกลิ่นแบบนมๆเนาะเต็มตัวคำที่สองนี่ไม่ใช่คำที่สองนะนี่คำแรกข้างในมันแบบกัดเข้าไปแล้วมีแต่ไส้อ่ะแล้วขนมปังนุ่มๆนะแล้วข้างหน้าก็มีไอซิ่งนะอร่อยมากสำหรับวันนี้อดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วล่ะสัญญาเลยนะว่าสัปดาห์หน้าเราสองคนจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากสายหวานให้ได้ฟินกันอีกเช่นเคยกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปพร้อมกับคัสตาร์ดบรรทัดนี้ก่อนนะสวัสดีค่ะต้องบอกเลยนะครับว่านอกเหนือจากบรรยากาศของทางร้านนะฮะที่เป็นสวนที่ร่มรื่นจริงๆนะฮะทำให้เราแบบรู้สึกผ่อนคลายมากๆนะครับแต่ว่าที่ประทับใจจริงๆนะฮะก็คือเมนูขนมของทางร้านนะฮะจอมูตายแล้วแป้งจับตัวแค่นี้ก็น่ารักแล้วล่ะคุณผู้ชมครับมามีมั่นใจใช่ไหมว่าจะสวยสวยสิคะโอเคทำไมนานาไม่ค่อยมั่นใจเลยนุ่มแท้